ผู้ชมในท่ามกลางของการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 โดยเฉพาะก็แมนทางผู้ประกอบการธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางก็แมนได้รับผลกระทบและในที่นี้ทางกระทรวงการเงินร่วมกับธนาคารโลกก็ได้ร่วมกันเซ็นสัญญาเงินกู้ยืมเพื่อสนองทุนจำนวน40ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 371.2 ตื้อกีบในรูปแบบการสนองสินเชื่อสำหรับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและวิสาหกิจขนาดกลางพิธีเซ็นสัญญาได้จัดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายน2020ที่กระทรวงการเงินโดยการร่วมลงนามของท่านนิโคลาพอนตาลาหัวหน้าห้องการธนาคารโลกประจำลาวท่านบุญจุมอุบลประเสริฐห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินมีท่านสมจิตอินทมิตรห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทุนช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวจะสนองผ่านโครงการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อให้การช่วยเหลือแบบฉุกเฉินและการฟื้นฟูจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งเป็นการร่วมเฮ็ดเวียกกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบรรดาธนาคารธุรกิจภายในประเทศเพื่อสนองสินเชื่อให้วิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่พบความยุ่งยากในการรับมือกับสภาพเศรษฐกิจทดถอยอันเป็นผลย้อนการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19และโครงการใหม่นี้จะสนองทุนให้กับบรรดาธนาคารธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการจะเฮ็ดหน้าที่ปล่อยเงินกู้ต่อให้บรรดาวิสาหกิจที่สนใจพร้อมนี้ธนาคารโลกจะสนองการช่วยเหลือด้านวิสาการเพื่อสร้างขีดหมายความสามารถให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวในการคุ้มครองกลไกค้ำประกันสินเชื่อติดพันกับเงินกู้ที่ปล่อยให้ภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นการช่วยให้บรรดาธนาคารธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการสามารถสืบต่อสนองเข้าถึงแหล่งทุนได้นอกนี้โครงการจะสนองการช่วยเหลือทางด้านวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้บรรดาธนาคารธุรกิจขนาดน้อยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบรรดาสถาบันอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้รัฐบาลได้มีมาตรการยุติการกู้ยืมมานำไส้เข้าในรายจ่ายบริหารพร้อมทั้งจำกัดการกู้ยืมมาลงทุนในต่อหน้าต่อการกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือสำหรับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจแน่ใจรักษาการจ้างงานในระยะนี้ซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญ